มีความคืบหน้าเหตุระเบิดที่ภูทับเบิกกันก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าน่าจะเป็นลูกกระสุนปืนคอ60นะครับแต่ประเด็นก็คือมีการพบสายไฟในจุดเกิดเหตุซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจุดของศูนย์ปฏิบัติการรื้อถอนรีสอร์ทของภูทับเบิกจึงพุ่งเป้าไปที่การเชื่อมโยงความขัดแย้งรื้อถอนรีสอร์ทหรือไม่ครับความคืบหน้าหลังเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุคนขับรถโดยสารเหยียบระเบิดขณะไปปัสสาวะอยู่ริมถนนปากทางเข้าภูทับเบิกเป็นเหตุให้ถูกระเบิดเสียชีวิตทันทีและมีนักเที่ยวอีก2รายได้รับบาดเจ็บทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD พร้อมกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุนะครับโดยทางด้านของพลเอกถนัดพงษ์โกสายเสวีรองผู้บัญชาการกองพันธุ์ม้าที่1รักษาพระองค์ไปติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจหลุมระเบิดมีขนาดกว้างราว1เมตรลึกราว20เซนติเมตรครับอยู่ชิดเสาตั้งป้ายคัทเอาท์ริมถนนซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่ามันดูผิดปกตินะเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนมากเกินไปนอกจากนี้หลุมระเบิดยังอยู่ใกล้กับบริเวณที่ชุดปฏิบัติการรื้อถอนรีสอร์ทตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าพร้อมรวบรวมกำลังพลก่อนจะเข้าปฏิบัติการรื้อถอนในทุกครั้งและกำลังจะมีกำหนดการรื้อถอนรีสอร์ทเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดพบสะเก็ดระเบิดเป็นโลหะตกกระจายทั่วบริเวณเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นลูกกระสุนปืนคอ60แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือไปพบสายไฟฟ้าขนาด9โวลต์ถูกวางซุกพงหญ้าเป็นแนวยาวเจ้าหน้าที่ EOD จึงทำการเก็บกู้ออกพบส่วนปลายมีร่องรอยเหมือนถูกกระตุกขาดอีกด้วยขณะที่ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับท่านผู้ว่าคุณพิบูลย์หัตถกิจโกศลเดินทางไปจุดเกิดเหตุเพื่อไปติดตามความคืบหน้าด้วยเช่นกันแล้วก็มีการประชุมฟังรายงานสรุปจากพันเอกถนัดพลโดยบรรยากาศการประชุมก็เป็นไปด้วยความเคร่งเครียดเนื่องจากมีการตั้งปมเหตุระเบิดครั้งนี้ว่าจะเชื่อมโยงกับปมขัดแย้งการรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิกหรือไม่ด้วยครับ